Hi, I'm Teacher Josie, and today I'm reacting to episode 11, the penultimate episode of My Love Mix-Up. I'm down to the last two episodes, and in the last episode, Atom and Tap went to Bangkok because the university that Tap was planning to study veterinary medicine in was holding an open house. And I have to say, Atom did a really good job of taking care of Tap, signing him up for everything, including a workshop that, you know, initially did not have any slots, but, you know, later on, Tap was able to join. And Tap also did an amazing job encouraging Atom to, you know what, maybe try out for this university as well, because Atom was feeling that he couldn't make it. And by the end of the episode, when Atom and Tap both realized that staying away from each other too long would be very difficult for the both of them, Atom resolved to at least give it a shot. And it was nice. It was really beautiful. Very, very sweet. So I'm going to head into episode 11 right now. It looks like there may be a little bit of drama with the parents finding out about Atom and Tap's relationship. I don't know if we'll see drama, but I'm going to head into it and I'll catch everyone after. See you in a bit. ครูคิดว่าผมควรทำยังไงดีครับเธอควรจะบอกเขาให้เร็วที่สุดนะครูคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจงั้นผมไปก่อนนะครับเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะผลสอบรีเทสออกมาแล้วนะโปรแกรมมันจะช่วยคำนวณว่าเราจะติดคณะที่เลือกกี่เปอร์เซ็นต์ผมได้23%ก็ดีกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วอ่ะได้แค่18%เองแต่อันนี้ก็ไม่กี่เดือนแล้วมันใกล้สอบแล้วครับครูเอาหน่ะยังมีเวลาแต่ว่าต้องเร่งเครื่องหน่อยนะอย่าเพิ่งหมดหวังก่อนหกเท่าสามการละครกลับมาแล้วและปีนี้เราจะทำเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรอันแย่ตอมปีนี้เราทำฉากอยู่ป่ะอ๋อก็ดีนะจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเราทำด้วยกันก็สนุกดีและคนที่ได้รับการโหวตให้เป็นอสูรน่าเกลียดน่ากลัวได้แก่ไอ้ฮับฮะกูนี่นะเดี๋ยวใครมันโหวตให้กูวะมึงเหรอไอ้ตอมส่วนคนที่ถูกโหวตให้เป็นโฉมงามมี2คนนะที่ได้คะแนนเท่ากันนั่นก็คือฟ้าใสกับไอแพทและเดี๋ยวเรามาออดิชั่นกันอีกทีนะว่าใครเคมีเข้ากับอสูรของเรามากกว่าแกได้ยินว่าฉากคลายแม็กของเรื่องเนี้ยเขามีจูบจริงด้วยนะระวังอสูรของแกจะเสร็จโฉมงามครับOh my god, here are the friends. ผู้กำกับคะ Friends again. ขอสมัครเป็นนางเอกด้วยคนได้ไหมคะทำไมอ่ะตบมือสิคะตบมือค่ะ
บทออดิชั่นเป็นซีโรแมนติกที่อสูรจะพาเบลไปเจอห้องหนังสือโอ้พี่เดี๋ยวจะมียักษ์ออกมาจากตะเกียงนั่นมันอลาดินที่มีคนคล้ายทั้ง7นั่นมันสโนไวท์แกไหวมั้ยเนี่ยตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรารอดูคนอื่นเขาก่อนเนาะโหสวยจังเลยอ่ะหนังสือเต็มไปหมดเลยหนังสือทั้งหมดนี่ข้าให้เจ้าข้าดีใจมากเลยอ่ะวิเรื่องนี้ข้าชอบอ่านมากเลยอ่ะชอบเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวข้าหยิบให้เล่มโปรดข้าเลยนะข้าชอบอ่านตอนนี้มากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะงานเข้าแล้วดูคู่แข่งแกแต่ละคนดิเล่นนี่ก็จะไปเอารางวัลน่ะมันมีตาแกแล้วเอาไงถอนตัวไหมไม่มันมีเดี๋ยวมันมีจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวไอคนไม่มีหัวใจดูคนที่ภายนอกก็สมควรแล้วไงที่แกจะโดนสาบอ่ะอันนี้มาฉาบบทไหนเขาเนี่ยแหมตอนแรกอ่ะทำเป็นไม่อยากเล่นนะพี่อย่างเงี้ยดีดาเชียวไม่เราก็แค่เล่นไปตามบทนั่นแหละแล้วในบทอ่ะเขาบอกให้ส่งตาหวานด้วยใช่ไหมแล้วเขาบอกให้โดนตัวกันด้วยปะมัดมี่ตบมือทุกคนนี่แหละโฉมงามที่เราตามหาโอ้ really แต่เมื่อกี้เหมือนไม่มีในบทเลยนะเหมือนมาจากอินเนอร์ล้วนๆอ่ะใช่แต่เคมีเคใจอสูรกระโฉมงามมันก็ต้องตีกันแบบนี้แหละมัดมี่เราขอเลือกแกมาเป็นโฉมงาม oh, well good for her สมมือทุกคน wonderful okay thenนี่คือข้อสอบย้อนหลัง5ปีครบทุกวิชา5ปีครับผมว่ามันยังไม่พอครับผมขอสัก10ปี20ปี30ปีหรือสัก100ปีไหมครับใจเย็นๆไปฟิตมาจากไหนเนี่ยก็นี่เป็นโอกาสเดียวครับที่จะทำให้ผมได้ไปเรียนกับกองทัพผมอยากทำให้เต็มที่จะได้ไม่เสียใจทีหลังครับถ้าคิดได้แบบนั้นก็ดีนะแต่ครูจะบอกว่าชีวิตม.ปลายก็มีแค่ครั้งเดียวเหมือนกันอ่ะครูไม่อยากให้เธอมาเสียใจทีหลังสู้กินด้วยกันไหมไปติวเสร็จแล้วหรอยังหรอกแค่มากินเป็นเพื่อนใครบางคนน่ะกลัวเขาเหงาขอบใจนะนี่นายว่าอะไรอ่ะดอกกุหลาบไงคล้ายๆกับปีที่แล้วอ่ะแล้วขอลองด้วยดิแน่ใจเหรอว่าทำได้อะแหมนาย1ปีอ่ะโค
คนเราอ่ะก็ต้องพัฒนากันบ้างดิไม่เชื่อนะดูนี่เราให้นายวาดกุหลาบนะนายไปวาดไส้เดือนทำไมอ่ะไม่ไส้เดือนเลยเหรอโทษแล้วกันเราพัฒนาได้แค่นี้แต่ว่าเราอ่ะกินผักได้นะไม่เชื่อนายดูดิเป็นไงก็เฉยๆดิโอ๊ยแต่ว่าของนายมันเผ็ดไปเปล่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนรสให้ก็ได้นะไม่เป็นไรปีนึงอ่ะเราก็พัฒนาแล้วเหมือนกันนี่เก่งอ่ะนี่เออนายเราต้องไปอ่านหนังสือต่ออ่ะอืมเออต่อที่ไหนอ่ะปีนี้เราก็ไม่มีเล่นละครแล้วเราไปเดินเล่นงานโรงเรียนกันไหมเรายังอ่านหนังสือไม่เสร็จเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่วันเดียวเองไหนๆอ่ะนี่ก็ปีสุดท้ายแล้วนะไปด้วยกันนะไปดิโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ้อมฉากนี้กันนะลองอ่านบททบทวนกันดูอีกทีไหวไหมถ้าไม่ไหวถอนตัวตอนนี้ยังทันนะไม่เป็นไรจริงๆเราก็ตื่นเต้นแหละแต่พอมีฮาร์ปอยู่ด้วยสบายใจขึ้นเยอะเลยมาทุกคนพร้อมไหมเริ่มได้เลยคืนนี้ดาวสวยนะคะข้าเพิ่งรู้ว่าบนภาษาของข้ามันสวยขนาดนี้นั่นเขาเรียกว่าดาวสิงโตเธอควรจะบอกเขาให้เร็วที่สุดนะครูคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจว้าวฮาร์ปฮาร์ปเป็นไรโทษทีเราลืมบทอะโหไอ้ฮาร์ปเมื่อกี้ฟิวกำลังมาเลยงั้นเดี๋ยวเราขอไปซ้อมบทใหม่ก่อนนะ He's really bothered at the momentSo he has to tell Matni something, but whatever it is, we don't know yet.
ื่อนตำเหรอสวัสดีครับผมกองทัพอะครับเป็นเพื่อนอะตอมครับว้าวอ๋อไปอะแม่แต่ว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีงานเทศกาลอะตอมก็เลยแต่งตัวหล่อได้ปีนี้ได้เล่นละครอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยปีนี้ตอมไม่ได้เล่นอะแต่หามาเล่นตอมแค่ไปเดินเล่นเฉยเดินคนเดียวไม่ใช่ครับไปเดินเล่นกับเพื่อนครับมีอะไรอยากบอกแม่หรือเปล่าลูกสายแล้วนะแม่ตอมไปก่อนนะนัดเพื่อนไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวตอมไปแล้วนะแม่ Oh, he's not ready to tell his mother yet. Well, I can understand that.เดินทางดีๆนะลูกถึงโรงเรียนแล้วไลน์บอกแม่ด้วยนะเติมพลังพร้อมแล้วจะเริ่มที่ซุ้มไหนก่อนดีเอาเพื่อนเอาคาร์บอนสนใจทดสอบความแม่นปะตาบาแตก5ลูกอะรับของรางวัลไปเลยเดี๋ยวให้เลือกเองเลยเราไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงโหนายอย่าเลยปาไปก็ปาไม่โดนหรอกเชียร์ตั้งเบาๆอ่ะรู้ได้ไงลองดูก่อนเคยลองแล้วเหรอยังหรอกแต่นายบอกแล้วอย่ามันเสียดายตะไหนๆนี่ก็ปีสุดท้ายแล้วอ่ะวันนี้อย่าทำอะไรอ่ะต้องได้ทำมาเย้อ่ะนี่ของรางวัลโอ้ my god they're so cute oh my god they're adorable เฮ้ยโอ้ผมขอแครอทกับผักกาดเฮ้ยเป็นไรเลยกินไปเลยส่ง
มือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาขอเชิญเพื่อนนายได้รับหลายช็อปนะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้วงชินชิล่าโอ้ชินซิล่าOh, well, they're really there. Siang yu sai, siang yu sai. But they're missing two. They're missing two members. Oh, I miss them. This is so cute. I wasn't expecting this, but this is adorable. Pien kia te sop da.เพียงแค่เธอผ่านมาแค่เพียงได้เคียงข้างได้ยินเสียงแค่บางๆทำให้ใจสั่นสะท้านแต่เธอทำไม่ต้องผิดหวังตอนที่เธอบอกฉันว่ามันคงไม่มีวันที่เรานั้นได้คู่กันก็เพราะเรื่องราวของฉันบางก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นบางก็ว่าฉันเคยทำอย่างนี้ว่ากันว่าฉันเป็นคนไม่ดีว่าแต่ว่าไม่เคยคุยกับฉันสักทีสรุปว่าฉันนั้นดูไม่ดีทั้งที่เธอไม่รู้เพราะท้ายเธอได้ดูเธอได้รู้ไหมว่าฉันเป็นอย่างไรI don't know what these two members of Chinzilla are doing in the audience. They should be up on stage. Oh my goodness, Listen, mommy, calm down. It's just two boys having a good time. Stand by ไว้นะเดี๋ยวข้างนอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมาตามได้เลยขอบคุณมากนะฮะไปไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อคือเราแค่ตื่นเต้นเฉยๆอ่ะงั้นเรามาลองซ้อมกันอีกสักทีไหมใช่สิมีอะไรจะบอกเราหรอ There is นี่มันมีอยากซ้อมฉากดูดาวเหรอไม่ใช่เราถามฮาร์มนั่นแหละอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ถ้านายมีเรื่องไม่สบายใจทำไมเราจะไม่รู้เราฮะประมาณนั้นเขาบอกน้องมาเถอะเรารับได้ทุกอย่างแหละคือเราจะไม่ไปเรียนต่อมหาลัยเดียวกับมันมีแล้วอะAha, well, there we go. There it is.
ทำไมอ่ะเราก็ดูมาหลายที่แล้วนะแต่สุดท้ายเราคิดว่าเราน่าจะสนใจหลักสูตรของมหาลัยอื่นมากกว่าThat's okay. เราไม่ต้องเรียนมหาลัยเดียวกันก็ได้ Exactly. จริงไหมมหาลัยที่เราเลือกอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะเชียงใหม่ Oh my god, that is far away. อาจจะคงไกลกันนิดหน่อยนะOh, they're going to be in a long distance relationship if they decide to stay together. เราขอโทษนะไม่ใช่ความผิดเฮาซะหน่อยนี่ Not that it isn't possible. It's just How do they ชอบอะไรแล้วก็อยากเรียนอะไรจริงๆอ่ะ It's a bigger deal when you're their age. ไม่ใช่หรอโอเคจริงSo I get it. เราขอโทษที่ทำตามสัญญาไม่ได้นะยังไงเราก็ยังเจอกันได้เราก็ยังโทรหากันได้ครับอ่านบทไปก่อนนะเราว่าเดี๋ยวเราไปเติมหน้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวตานมาเราจะได้พร้อมเลยเนาะ Oh, I feel for her. Of course, she's very sad at the moment. But listen, this is important.They have to like go to a program or go to a university where they feel they will really grow and where they really feel their careers will be better off, right? So I get it's sad, but this really is for the future.It still hurts. I get that though. ไม่ได้ dance นานเหนื่อยใช้ได้เนี่ยยังเหลือเวลาไปอีกสักสองสามซุ้มอ่ะรีบไปกันไหมโอ๊ยแป๊บนึงอ่ะนายเฮ้ยแม่เราโทรมารับสิฮัลโหลครับแม่มีอะไรเหรอครับพอดีวันนี้แม่ทำงานแค่ครึ่งวันนะลูกไม่มีอะไรทำก็เลยว่าจะมาเดินเล่นที่งานโรงเรียนตอมอะฮะอ๋ออย่าเลยดีกว่าครับแม่มันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าแม่อยู่ในงานแล้วฮะแม่อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวอะตอมรีบเดินไปหานะแม่อยู่ตรงน้ำพุโอเคแม่งั้นเดี๋ยวฮัลโหลเฮ้ยแบตหมดเลยตอนนี้เนี่ยยิ้มของเราก่อนป่ะเฮ้ยไม่ได้นายเรื่องเนี้ยนายจะยุ่งไม่ได้เด็ดขาดอะโทรมาปุ๊บปั๊บขนาดเนี้ยต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆงั้นนายรีบไปเถอะเดี๋ยวเราไปดูละครคนเดียวได้โอ้ดีนะนายWell, there she is. สวัสดีครับแม่ Oh, it looks like she was looking for a tap. After all. อะตอมเขาโทรศัพท์แบตหมดอะครับ
เดี๋ยวเขาน่าจะวิ่งกลับมาแล้วครับกองทัพสนิทกับอะตอมใช่ไหมลูก Close is one way of putting it เฮ้ใช่ครับสนิทกันนานหรือยังตั้งแต่ม.5แล้วครับกองทัพนี่เองอะที่ทำให้อะตอมเนี่ยเขาขยันเรียนขึ้นเย้ไม่หรอกครับอะตอมเขาก็อยากเรียนดีด้วยตัวเองอยู่แล้วครับแล้วนี่เห็นว่าจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่กรุงเทพด้วยกันที่เดียวกับอะตอมใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นกองทัพเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้ไว้นะพ่อของอะตอมเนี่ยเขาทิ้งพวกเราไปตั้งแต่ตอมยังเด็กแม่เองเนี่ยก็เอาแต่ทำงานทำให้ตอมต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆตอมก็ทำเป็นเข้มแข็งต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่แม่ก็รู้นะว่าตอมเนี่ยเขาก็อยากจะมีใครอยู่กับเขาด้วยตลอดลึกๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าคนที่เขารักเนี่ยจะทิ้งเขาไปเหมือนพ่ออ๋อ that's what she was worried about ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความผิดของแม่แหละที่ทำให้เขาเนี่ยต้องเป็นเด็กขี้กลัวส่วนเรื่องไปเรียนต่อที่กรุงเทพเนี่ยต่อมเขาตั้งใจมากเลยนะแม่ก็กลัวว่าถ้าเกิดเขาทำไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจะเฟลเขาจะคิดว่าทุกคนทิ้งเขาหรือที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอะตอมเป็นคนเข้มแข็งมากครับเขาอะคอยช่วยผมไว้อยู่หลายรอบเลยครับผมว่าเขาน่าจะได้ตัวอย่างมาจากแม่นะครับอ๋อ oh my god this is such a sweet conversation กองทัพคิดว่าตอมเขาจะสอบเข้าที่กรุงเทพได้ไหมได้ครับผมเชื่อว่ายังไงอะตอมก็ทำได้ครับแต่ถึงแม้ว่าตอมจะทำไม่ได้เนี่ยอะตอมก็จะไม่เป็นไรแน่นอนครับเพราะว่าตอมก็จะมีผมอ๋อ oh my god this is so sweet ถ้างั้นเนี่ยวันนี้แม่สบายใจแล้วถ้าตอมสอบไม่ติดเนี่ยแม่ก็เชื่อว่าจะมีคนที่อยู่คอยซัพพอร์ตเขาข้างๆจะไม่ทิ้งเขาไปไหน This is so sweet Oh my god that's adorable I love thisOf course, he heard everything. แม่ต้องขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เพื่อนแม่เขาไลน์มาชวนไปกินข้าวอ่ะแม่ว่าแม่ไปดีกว่าเอ้าแต่แม่เพิ่งมาเองนะครับโอ้ยธุระแม่เนี่ยเสร็จแล้ว My work here is done. เที่ยวกันต่อให้สนุกนะลูกแต่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะมีโอกาสฉันคอยมาเธอไว้ You've been on my mind ที่ห้องสมุดเจอไหมไม่เจอเลยอ่ะหายไปไหนของมันวะ
ว่าจะตื่นเต้นจนไม่กล้าขึ้นเวทีอีกแล้วอ่ะไม่ใช่นะมันเป็นความผิดของเราเองแหละงั้นเดี๋ยวเราไปตามเองเฮ้ยทุกคนเท่าที่พอดีเราไปห้องน้ำแล้วเราเผลอหลับอ่ะโอ้ยแล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ย I think she means she was crying เอาเหอะรีบ stand by ก่อนตอนนี้คนดูมารอเต็มไปหมดแล้วอ่ะโอเคไปไปไปเร็วพอดีรอมาบางทีมันจะเริ่มแล้วไปเร็วเร็วเป็นไงครับจำบทได้หรือยังเราขอโทษนะมันมีไม่หรอกเราต้องขอบคุณฮาร์ปบ้างฮะที่ยอมบอกเราตรงๆ Yes ก็พอเราเห็นมัดมีจริงจังกับอนาคตอะเราก็เลยอยากจริงจังบ้างเหมือนกันอะเพื่ออนาคตของเราครับถ้าอย่างนั้นวันนี้อะวันที่เรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอะเรามาทำมันให้เป็นความทรงจำที่ดีกันไหม Yes โอเคไหมตื่นเต้นอ่ะนี่ขนาดปีนี้ไม่ได้เป็นคนเล่นเองนั่นแหละเสียดายเปล่าที่ปีนี้ไม่ได้เล่นอ่ะไม่อ่ะเราดีใจมากกว่าที่สองคนนั้นน่ะจะได้มีโมเมนต์ดีๆแบบเราบ้างครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเจ้าชายใจร้ายถูกนางฟ้าสาปให้กลายเป็นอสูรเพื่อให้รู้จักกับคำว่ารักแท้ไม่ใช่ทุกคนอะที่จะกล้ากับนายนะเคยคิดว่านายอะ Did that really need to be มากกว่านี้แต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราอะคิดผิด Oh did we really need to see that again วันหนึ่งอสูรร้ายได้เจอกับโฉมงามผู้ซึ่งมองเห็นความดีที่ซ่อนอยู่ภายในโอเคปะเนี่ยฟาวิงชุบคือเราชอบพามาตั้งนานแล้วอะจำผิดอะดินายไม่ต้องจำอะไรแล้วเพราะต่อจากนี้ไปอะเราก็จะลืมทุกเรื่องของนายแล้วเหมือนกันอืมอร่อยนะเนี่ยวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ค่อยๆเปิดใจให้กันจนเกิดเป็นความรักดาวตกมาแล้วเราชอบมันมีนะปฏิหาริย์แห่งความรักท่านอย่าเป็นอะไรไปนะท่านตื่นขึ้นมาทำให้อสูรต้องสาบกลับกลายร่างเป็นเจ้าชายรูปงามในที่สุดท่านและแล้วทั้งคู่ก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไป Well good for them มัมมี่มัมมี่มัมมี่
ถ้าเราขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิห้ามสัญญาได้ไหมพอไปอยู่นู่นแล้วอะถ้าเกิดว่ามีวันหยุดเราจะมาเจอกัน uh-huh. แต่ว่าถ้าเจอกันไม่ได้จริงๆอะเราขอหากันแทนก็ได้นะเราสัญญา uh-huh. แล้วฮาวะมีอะไรที่อยากให้เราสัญญาเหมือนกันไหมสัญญาได้ไหมว่าจะยิ้มให้เราแบบนี้ตลอดไปเราสัญญาตอนแรกอ่ะนึกว่ามันมีอ่ะจะไม่กล้าขึ้นเวทีซะอีกอ่ะที่ไหนได้นะเสียงปรบมืออ่ะดังกว่าปีเราอีกอ่ะแล้วสรุปวันนี้เนี่ยได้ทำทุกอย่างที่อยากทำครบหรือยังจริงๆเราอะไรอย่างนึงอะอะไรคือผลสอบพีเทสอ่ะมันไม่ได้ออกมาดีอย่างที่เราบอกนายอ่ะเรามีโอกาสสอบติด 23% น่ะถึงยังไงอ่ะเราก็จะทำเต็มที่นายไม่ต้องห่วงAt least he's trying. He's trying really hard. ตาตอมนายกรอกรหัสคณะผิดปะนายจะเข้าธุรกิจอาหารนี่แต่นี่มันธุรกิจโรงแรมนะเฮ้ยนายแล้วกรอกผิดจริงด้วยอ่ะยังได้กรอกรหัสใหม่ตอนนี้มันเปิดดูในแอปได้ละช่วยหน่อยดิ
โอเมก้าไหนเงียบดิOh, he's smiling. Atom. ดีใจด้วยนะในอเมริกาสอบผ่าน 55% Ooh! Listen. ไหน We'll take it. We'll take the 55%. จริงด้วยนายทีเนี้ยเราก็มีโอกาสเรียนด้วยกันแล้วนะ It's a 50-50 chance but we'll take it YayI'm sure you can see them here. They're probably nicer to see at the rooftop. On the rooftop. Hey, the door lock, huh? Nai, the door lock, huh?เดี๋ยวเราโทรตามคนมาช่วยนายเขาไม่มีใครมาช่วยหรอกตอนนี้เขาคงไปดูพูกันหมดแล้วมั้งงั้นเราก็ดูพูที่นี่ไหมล่ะแล้วเสร็จแล้วค่อยโทรตามคนมาช่วยยังไงอ่ะแค่มีนายอยู่ด้วยแค่นั้นก็พอแล้ววันนี้มีอะไรที่ยังอยากทำป่ะจริงๆก็มีอยู่แหละอะไรอ่ะยี่ Oh there we goจึงลบที่หายไปต้องลบทุกไม่หายเลยฉันก็พูดไม่งั้นเลยไม่เคยจำมันได้เลย Fireworks ว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนทุกไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอบางครั้งฉันเองก็เริ่มจะกลัวกลัวถ้าจะให้ไปฉันต้องตายชัวร์ให้หยุดรักยังไงว่าคนมันเคยต่อตามไม่ได้ก็เข้ารวมมันซะเลยยังอยากจะเก็บยังงงสมอง You're everywhere ยังร้อนเพลงนี้มันบาดเป็นแล้วจะลบไปหายไปแต่ลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายบางนี้เขียนเธอไว้ข้างในใจก็ไม่มีใครรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอผ่านมานายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดเลยครับ
อคราวเนี้ยเราขอมีแฟนทำก่อนไหมนะI love it.หวังว่าปีหน้าเราก็จะได้อยู่ฉลองด้วยกันแบบนี้เองนะสาธุสาธุทุกคนเตรียมของมาแล้วใช่ไหมนี่10ปีเลยนะที่จะไม่ได้เจอมันอ่ะเราไปดูหอพักแถวๆมหาลัยมาไว้แล้วสอบติดอ่ะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะนี่ทับแม่อยากรู้ว่าทับเนี่ยเขามีแฟนหรือยังถ้าเลือกได้นะแม่ก็อยากได้คนที่เก่งๆฉลาดฉลาดแบบทับเขาเนี่ยขอโทษค่ะแม่ที่เป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ผมจะพยายามให้เต็มที่แม่อยากให้ผมเลิกคบกับกองทัพนะครับ Oh, is she gonna try? I don't think she will. Well, anyway, the point is that listen, Atom's mother was the sweetest in this episode. She really was. Like I thought that maybe there was like a hint of her, you know, being concerned about Atom and Kong Tap being together. But actually, she was just worried about Atom, period. And the fact that, you know, he lost his father when he was younger. Did he lose his father or did they get divorced? Anyway, the point is, so he has like, you know, like anxiety over that, or he's not really gotten over the fact that his mother has been the one who...needs to support him, and she's doing it on her own as a single mother. And you know what, like, he is anxious over this exam to get into the university so he can be with Kong Tap. And that was just a sweet moment between Atom's mother and Kong Tap where she said,you know what, like, as long as you're there, or, well, Kong Tap said, first and foremost, even if he doesn't get it, even if he doesn't get into the same university that I'm planning to go to, he'll be fine, because he still will have me. And that was so sweet, that was so sweet to hear. And you know what, like, it was really sweet as well for Atom's mother to say,now that you've said that you'll always be there for Atom, I can feel at ease. It was so, oh, that was adorable. The tears when she was like crying, you know, because she realized that Atom would be fine and that Kong Tap was, I mean, she appreciated Kong Tap because the way that she started that whole conversation was, so you're the one who's beenhelping out to be a better person, right? That was, oh my god, that was amazing. And you know what, good for them that by the end of the episode Tap was like, he was telling Atom you've always been the one to initiate things, let me be the one to initiate it this time. It was so sweet, it was adorable, oh my god. Meanwhile, Matt, Me and Half, theyare going to be studying in different places for university, but that's how it is. I mean, you know, like, we're talking about their future careers here. So obviously
they need to do what's best for each of them. And if they make it, wonderful. I mean, they're committed to at least try. They're committed to at least make it work. Because listen, like, yes, long distance relationships work all the time. Well, not all the time, it depends. But the point is, they can work. But I understand it in their case, like, because they're very young. So, you know, and who knows what will happen in university. But for now, they're gonna try to make it work. So good for them. Love that. Now, I don't know what this drama is with Kong Tap's mother. It looks like there's gonna be a little bit of drama. I don't know, but it is the finale in the next episode. I'm gonna be watching that immediately after this. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 11, the penultimate episode of My Love Mix Up. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.